ำหรับคอนเสิร์ตดาราณเดชที่เพิ่งจะผ่านไปนะคะก็มีกระแสรุนแรงทีเดียวต้องบอกว่าหลายคนจับจ้องว่ามีกระแสทั้งลบแต่ต้องบอกว่ากระแสทั้งบวกก็มีเยอะมากนะคะก็ถือว่าเป็นกระแสบวกที่รุนแรงมากมากซึ่งพี่ก็คือเพื่อจะเป็นคนที่เช็คฟีดแบ็กในทุกๆงานที่เองทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกระแสคราวนี้ก็มีโอกาสได้เช็คฟีดแบ็กทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบในส่วนของทางบวกเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่เป็นแบบแฟนคลับของน้องสองคนอยู่แล้วซึ่งแน่นอนเขาก็มีความสุขปลื้มปิ่มกันไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอันนึงก็คงจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับน้องโดยตรงแต่ว่าไปดูคอนเสิร์ตด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ซึ่งหลายคนก็มาบอกว่าแบบเฮ้ยต่อไปนี้แบบจะเป็นแฟนคลับน้องกันแล้วด้วยความที่แบบปลื้มใจมากในสิ่งที่เขาได้เห็นนะในความสามารถของน้องทั้งสองคนอันนี้ก็จะเป็นฟีดแบ็กแบบนึงที่น่าแปลกใจอีกอย่างนึงคือคอนเสิร์ตนี้มีคนดูที่มีอายุที่หลากหลายมากค่ะเพราะว่ามีผู้ที่มีอายุสูงๆแบบ70 80มีถึง90ที่ไปดูแฟนของน้องแบบหลากหลายมากจริงๆพี่ก็อยากรู้ว่าคนอายุเยอะๆขนาดนั้นรู้สึกยังไงนะคะก็ได้คุยกันก็ท่านก็ปากปลื้มแบบมีความสุขมากกับการดูโชว์อันนี้ก็เป็นกระแสในเชิงบวกซึ่งเราก็ได้รับมาส่วนกระแสในเชิงลบนะคะก็มีเยอะแล้วก็อันหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการที่ต้องแยกแยะด้วยเหมือนกันเพราะวันนี้ในเรื่องของกระแสในโซเชียลนั้นมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งก็มีทั้งคนที่มีความตั้งใจดีหรือจริงใจจริงๆในการที่จะมาแสดงความคิดเห็นกันถึงแม้ว่าจะเป็นแง่ลบก็ตามแต่ว่าเราก็ขอบคุณแล้วเราก็น้อมรับนะคะแต่ว่าก็จะมีประเภทที่เข้ามาด่าทอกันอะไรต่างๆนะซึ่งพี่ก็จะคือพี่จะเป็นคนไม่รับฟีดแบ็กในแง่ของการพูดจะหยาบคายพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องคือเราคงไม่สามารถทำให้สังคมนี้ดีขึ้นด้วยการพูดจะหยาบคายใส่กันพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ว่าก็ได้อ่านได้รับกระแสบ้างอันนึงที่อยากอธิบายต่อจากที่น้องยาย่าพูดวันนั้นนะคะก็คือทั้งหมดมันคือโชว์คำว่าโชว์หมายความว่าในคือพี่สังเกตอันนึงว่าคนที่เข้าไปดูในทั้งสองรอบอะค่ะไม่มีใครมีฟีดแบ็กในทางลบเลยคนที่ได้เข้าไปดูแต่คนที่เป็นกระแสทางลบจะเป็นคนที่ไม่ได้เห็นภาพจริงแต่เห็นจากภาพที่แคปมาซึ่งมันอาจจะเป็นภาพนิ่งหรืออาจจะเป็นคลิปวิดีโอก็ตามซึ่งสังเกตว่าเวลาที่เขาถ่ายมันก็จะถ่ายจากตัวน้องเนี่ยใช่ไหมคะแต่วันนั้นถ้าเกิดใครเข้าไปดูจะเห็นว่าซีนนี้เป็นซีนที่ใหญ่มากเนาะคนทำซีนนี้ยังร้องไห้อยู่เลยว่าไม่ใครสนใจผมเลยคือมีซีนม่านน้ำใหญ่ๆมันมีซีนกราฟิกเห็นใช่ไหมคะแล้วก็ทุกสิ่งอย่างมันแบบสวยงามอลังการมากนี่ในมุมของน้องสองคนณโมเมนต์ตรงนั้นลองคิดดูว่าเขามีภาระในการรับผิดชอบเยอะมากจริงๆอันนี้หนึ่งเขาร้องเพลงไปด้วยอันนี้สองคือบล็อกกิ้งมันเป็นซีนบล็อกกิ้งที่โหดมากเพราะว่าน้องต้องเล่นกับจอเราเห็นน้องเดินเข้าเดินออกสวนกันแล้วเขาต้องยืนในองศาแค่นี้เพื่อให้ภาพในจอมันกอดเข้าพอดีอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆในการทำงานนะคะแล้วก็ผู้คนที่ดูและกรี๊ดอะไรต่างๆนานาโดยบรรยากาศโดยอะไรตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่ว่าเอาจริงๆนะคนที่แสดงอยู่ก็ดีหรือคนที่ดูอยู่ก็ดีมันไม่มีใครที่จะมีอกุศลจิตคิดอะไรได้อะค่ะเพราะในโมเมนต์อย่างนั้นมันไม่มีความรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยจริงๆมีโอกาสได้คุยกับน้องๆหรือยังคุยค่ะคุยก็ได้คุยกันไปทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยพี่ว่าน้องสองคนเขาแข็งแรงนะคะคือความไม่แข็งแรงหมายความว่าสิ่งเราคุยกันก็คือความตั้งใจในการทำงานแต่จริงตอนที่พี่ช็อตคิดโชว์อย่างเงี้ยค่ะได้เตรียมใจรับฟีดแบคด้านนี้อย่างที่บอกค่ะเราไม่ได้คิดว่าเราจะโฟกัสตรงนั้นใช่ไหมเวลาเราคิดงานเราคิดงานทั้งโชว์เราจะเห็นว่าโชว์นี้มันไล่มาตั้งแต่น้องยาย่ากับคิวดิสเลิฟที่อยู่คนเดียวแล้วพี่ณเดชน์เข้ามาแล้วจีบกัน no caption แล้วมันเข้ามาเวอร์เซชั่นแล้วมันไปจบที่ if I end got you คือมันถูกเลาะร้อยเรียงทำงานไปทั้งโชว์เพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดว่าแบบเดี๋ยวตรงไหนมันจะมีอะไรเนี่ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันคือความตั้งใจในการทำงานที่เราอยากให้คนดูมีความสุขมากกว่าไม่ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเราน้อมรับอยู่แล้วในฟีดแบคทุกอย่างแต่ว่าในเมื่อมันมีทั้งสองกระแสคือหมายความว่าพี่ก็หมายความว่ามันไม่ได้ออกมาแล้วโอ้ทุกคนแบบบอกว่ามันเป็นลบหมดอันนั้นพี่คงตกใจแล้วคงต้องแบบต้องคิดอะไรกับตัวเองแล้วแหละแต่บังเอิญกระแสบวกมันก็มีมหาศาลกระแสลบมันก็มีนั่นหมายความว่าเรากำลังอยู่กับความคิดเห็นที่หลากหลายซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองในมุมบวกหรือลบก็ตามพี่ถึงได้บอกว่าเราน้อมรับในทุก
ทุกความคิดเห็นในทุกรูปแบบแล้วก็ขอบคุณในความคิดเห็นในทุกรูปแบบเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าทุกกระแสที่ตอบเข้ามามันคือความปรารถนาดีที่มีต่อกันเป็นความจริงใจที่มีต่อกันที่ทุกคนมีความหวังดีกับพวกเราทั้งตัวน้องแล้วก็ตัวพี่ด้วยงั้นเราไม่ปฏิเสธในสิ่งเหล่านี้ไม่หน่อยไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเรารู้ว่าเราตั้งใจทำอะไร